นิทานสิงโตกับกระต่ายครั้งหนึ่งในป่าใหญ่มีสิงโตตัวหนึ่งเป็นราชาแห่งป่ามันแข็งแกร่งและน่าเกรงขามกระต่ายน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าเดียวกันมันตัวเล็กและอ่อนแอแต่ฉลาดและรวดเร็ววันหนึ่งสิงโตหิวโซมากมันออกล่าเหยื่อไปทั่วป่าและแล้วก็พบกับกระต่ายน้อยกำลังกินหญ้าอยู่ริมลำธารสิงโตกลืนน้ำลายเอื้อกงอและเตรียมจะกระโจนเข้าใส่แต่กระต่ายน้อยกลับไม่หนีไปไหนมันเงยหน้าขึ้นมองสิงโตด้วยสายตาที่กล้าหาญท่านสิงโตผู้ยิ่งใหญ่กระต่ายน้อยกล่าวข้ารู้ว่าท่านหิวแต่ข้าขอร้องให้ท่านเห็นใจข้าข้าตัวเล็กและไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านหรอกท่านไปจับสัตว์ตัวใหญ่กว่าข้ากินดีกว่าตัวหัวร้อนลั่นเจ้ากล้ามากที่พูดแบบนั้นกระต่ายน้อยเจ้าคิดว่าจะมาหลอกลวงข้าได้งั้นหรือข้าไม่ได้หลอกลวงท่านกระต่ายน้อยตอบท่านลองคิดดูสิถ้าท่านกินข้าไปท่านจะอิ่มเพียงชั่วคราวแต่ถ้าท่านปล่อยข้าไปท่านอาจจะได้มิตรแท้ก็ได้สิงโตนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งมันไม่เคยได้ยินสัตว์ตัวเล็กตัวเล็กกล้าพูดกับมันแบบนี้มาก่อนความกล้าหาญของกระต่ายน้อยทำให้สิงโตประทับใจเอาเถอะสิงโตกล่าวข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่ถ้าข้าหิวอีกครั้งเจ้าต้องมาช่วยข้าหาอาหารกระต่ายน้อยตกลงและทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนกันสิงโตเรียนรู้ที่จะเคารพสัตว์ตัวเล็กตัวเล็กนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าความกล้าหาญและความฉลาดสามารถเอาชนะความแข็งแกร่งได้และมิตรภาพที่ดีสามารถเกิดขึ้นในระหว่างสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน